คุณมองผมทำไมทุกคนเฮ้ยคุณได้รับอนุญาตหรือยังอะครับเพื่อนเฮ้ยอะไรคุณมาดูผมดูผมถอดเสื้ออย่างเงี้ยกดไลค์เลยกดไลค์เลยมามองผมอย่างเงี้ยนะโอ้โหผมล้างรถอยู่เนี่ยแล้วคุณมองดูคลิปผมเนี่ยได้รับอนุญาตหรือยังครับกดไลค์เลยกดไลค์เลยโอ้โหดูทุกคนแบบมองผมแล้วก็ดูสิครับผมรถเปื้อนหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมามองผมอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมนี่ๆๆเดี๋ยวผมขอนี่เห็นหรือเปล่าครับผมนี่เห็นไหมคือแบบรถไม่ได้ใช้งานอะครับรถกักอยู่14วันอะครับทุกคนนั่นแหละครับผมเฮ้ยคุณมองผมอย่างนี้กดไลค์เลยนะครับผมอ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมมาสวัสดีครับทุกคนอ่ะโอเคนะครับทุกคนก็วันนี้ที่จริงคือมันไม่มีอะไรหรอกครับผมนะก็ผมมีอะไรที่แบบอยากจะมาพูดอยากจะมาบอกเกี่ยวกับรถคันนี้เฉยๆนะครับผมดูทุกคนคือตอนนี้รถผมเห็นไหมคือรถมันช่วงนี้คือแบบน้ำมันแบบน้ำมันราคาถูกนะครับผมแต่รถก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเพราะว่าผมแทบไม่ออกไปไหนเลยครับผมนะก็อยู่แต่แถวนี้นะครับผมโอเควันนี้นะครับทุกคนผมมีเรื่องที่แบบอยากจะมาพูดแล้วก็อยากจะมาแบบระบายบอกให้ทุกคนนะครับผมนะก็ผมเห็นแบบหลายๆคอมเมนต์ใน YouTube นะครับทุกคนก็เขาบอกว่าอ่ะผมทำไมแบบว่าเดี๋ยวนี้นี่ใช้แต่รถคันนี้แล้วก็อะไรยังไงทำไมไม่ซื้อแบบไอ้พวกรถแบบ4คูณ4อะไรพวกนั้นนะครับผมนะก็นั่นแหละนะครับทุกคนก็วันนี้ผมก็แบบเห็นบางคนก็ดราม่าอะไรผมแต่ผมก็ไม่ค่อยได้สนหรอกนะแต่คือวันนี้ด้วยแล้วก็เราไม่ได้มีคลิปลงหลายปีแล้วด้วยเนาะก็อยากให้แบบทุกคนได้ดูครับผมก็วันนี้เดี๋ยวผมจะเอารถมาล้างแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านแพนะก่อนที่ผมจะพาไปดูบ้านแพนะผมก็วันนี้นะครับทุกคนก็ผมเห็นแบบคอมเมนต์ที่แบบบอกว่าทำไมพี่ไม่ซื้อแบบพวกรถแบบ4คูณ4 8คูณ8 9คูณ9อะไรอย่างนี้นะครับผมมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะขอมาบอกนะครับผมอ่ะโอเคทุกคนเหตุผลที่ผมซื้อรถคันนี้นะครับผมก็อย่างแรกคือผมชอบผมอยากได้แล้วก็เอาไว้แบบออกไปถ่ายคลิปหรือว่าออกต่างจังหวัดนะแต่ก็นั่นแหละครับช่วงนี้ก็เศรษฐกิจดีเกินนะครับเพื่อนเพื่อนก็นั่นแหละโอเคก็อย่างที่แบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะผมแบบคอมเมนต์กันมาบอกกันมาแล้วก็แบบโอ้ทุกคนที่แบบมีบางคนที่แบบบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโชว์รถอวดรถไปรับแฟนก็ไปกับรถคันนี้ไม่ไปรถคันอื่นคุณรู้ได้ยังไงครับ ว่าผมไม่ขับรถคันอื่นหรือว่าใช้งานรถคันอื่นอ่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวเอาคอมเมนต์ที่แบบบอกว่าผมขับแต่รถคันนี้ไม่อะไรนะก็คือรถมันจะอยู่ในคลิปบ้างนิดหน่อยก็ทุกคนก็คิดว่าแบบว่ายังไงทุกคนคิดว่าเราโชว์ราอะไรไปหมดเนาะก็รถมันคือรถใช้งานครับมันก็ต้องมีอยู่ในคลิปเพราะผมเป็นยูทูบเบอร์มันก็ต้องมีอยู่แล้วครับผมนะถ้าผมขับแล้วมันไม่มีอ่ะแปลกอ่ะครับทุกคนก็ได้แล้วครับผมสำหรับคนที่บอกว่าขับรถอันนี้ตลอดเลยอวดทำไมอะไรอย่างงี้ก็มันมีรถอ่ะครับมันก็ต้องขับแค่นั้นแหละครับผมแล้วก็อีกอย่างที่มีหลายคนบอกว่าทำไมพี่ไม่ซื้อแบบรถไอ้แบบวีโก้หรือว่ารถ 4x4 นะผมเดี๋ยวผมมาอ่ะที่บ้านนะครับผมจะขอบอกเลยนะผมมีรถอยู่3คันครับผมนะรวมทั้งรถผมนะครับผมอ่ะคือแล้วแต่การใช้งานนะผมส่วนมากที่ผมใช้คันนี้นะผมจะเข้าในเมืองครับเพราะว่าไม่ค่อยมีทางลูกลังอะไรแล้วก็ช่วงนี้ผมก็ยังไม่ค่อยได้ขึ้นดอยอะไรบ่อยนะผมอ่ะรถคันนี้นะครับผมก็ทุกคนก็สำหรับคนที่แบบอยากบอกว่าบอกอยากจะให้ผมซื้อไอ้รถแบบ 4x4 รถ Ford Raptor หรือว่าอะไรนะผมอ่ะเรามีใช้งานแล้วนะซึ่งที่บ้านก็อันนี้นะครับผมก็มีรถพี่ชาย1คนแล้วนะครับผม1คันด้วยอันนี้ก็เป็นรถสูงครับลองถอยไปดูไกลๆครับผมนี่มันสูงก็นั่นแหละครับผมมันเลยแบบผมเลยแบบคิดว่าไม่จำเป็นต้องแบบซื้อรถที่แบบนะรถแบบกระบะอะไรครับเพราะว่ามันก็มีหลายคันแล้วที่บ้านแล้วก็คันหนึ่งก็คือคันของพ่อนะครับทุกคนแต่ตอนนี้พ่อไปใช้งานนะครับผมก็นั่นแหละก็นั่นแหละนะครับผมสำหรับ
คนที่แบบบอกว่าจะซื้อทําไมรถแบบนี้มันไม่เหมาะกับสภาพถนน What? คือผมอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นสภาพถนนครับผมสภาพถนนแถวบ้านผมมันแบบไม่ใช่แบบลุกลังอะไรขนาดนั้นตอนนี้มันดีหมดแล้วนะครับผมขนาดรถ Lamborghini แล้วก็ Ferrari นะครับผมก็มาถึงกันนะตอนที่ดีเจภูมิมาคือแบบถนนก็แบบนั่นแหละครับผมก็ดีแล้วอ่ะครับผมซึ่งรถคันนี้ดูสิครับทุกคนนี่นะครับผมคือมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมอาจจะประมาณ10เมตรได้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับทุกคนนะก็นั่นแหละครับผมโอเคทุกคนก็สำหรับใครที่แบบสงสัยหรือว่าใครข้องใจอะไรก็อย่างที่ผมเล่าไปเหมือนผมมันมีรถแบบระบาดหรือว่ารถแบบสูงแบบเอาไว้ลุยมันมีแล้วไงครับแล้วก็อีกอย่างมันยังไม่มีรถเก๋งนะครับผมหรือว่าแบบนะแล้วคอมเมนต์ที่บอกว่าผมแบบโอ้โหชอบปวดรถนะตั้งแต่มีรถอะไรนี่นู่นนะทุกประเด็นคือผมมีรถไว้ใช้งานนะครับผมถ่ายคลิปมันมีติดบ้างผมก็ขอเถอะนะครับทุกคนนะครับผมก็นั่นแหละแต่สำหรับใครที่แบบดูแล้วแบบโอ้โหแบบอยากอิจฉาอะไรอย่างนี้ผมว่าไม่แนะนำดีกว่านะผมคิดว่าสำหรับใครที่เห็นแบบผมอยากให้ทุกคนคิดว่าคนนี้เขาทำยังไงถึงแบบสามารถซื้อรถได้หรือว่าแบบทำยังไงไม่ใช่แบบมาบอกว่าเขาอวดรวยอยู่นั่นแหละอวดเงินผมไม่ได้รวยผมไม่ได้มีเงินอะไรเยอะแยะอะไรอย่างนั้นนะครับผมแค่พอมีพอกินพอรับประทานนะครับผมก็นั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอล้างรถล่าสำหรับคนที่จะดราม่าผมคลิปนี้อะไรผมก็ไม่รู้แล้วนะผมก็สู้ๆตั้งใจทำงานกันทุกคนครับผมนะประสบความสำเร็จกันครับผมเดี๋ยวเรามาล้างรถแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปบ้านใครกันมาโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ล้างรถเสร็จแล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราแบบไปบ้านแพกันนะผมโอ้โหวันนี้เราแบบร้อนๆนะผมนั่นแหละว่าอยากไปเล่นน้ำบนบ้านแพหรือยังครับผมไปนะอยากไปแล้วครับผมแล้วก็สำหรับใครอยากให้เราไปเอาชีวิตรอดอะไรในบ้านแพก็คอมเมนต์บอกเราด้วยนะผมจะมารถอะไรก็นะก็นั่นแหละนะก็ถ่ายให้ทุกคนดูนะใครไม่อยากดูก็ดูนะ นั่นแหละครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราถอยรถแล้วก็ไปบ้านแพกันไปมาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบ้านแพกันนะครับผมมาดูครับผมโอ้บรรยากาศด้านหน้าหมู่บ้านนะครับผมโคตรเจ๋งสุดยอดเลยนะว้าวนะเฮ้ยทุกคนเราเจอไอ้ Ferrari หรือว่า Lamborghini ไม่แน่ใจนะครับผมว้าวโอ้โหตอนนี้ก็แบบร้อนจัดนะครับผมโอ้ไปเดี๋ยวเราไปบ้านแพกันไปโอเคทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ได้ขับรถมาถึงณจุดที่เราได้สร้างบ้านแพแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็โอเคก็ผมคิดว่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะทำให้แบบหลายๆคนมีกำลังใจขึ้นมานะครับผมแล้วก็ได้เข้าใจนะผมว่าคือรถคือรถใช้งานนั่นแหละผมเป็นยูทูบเบอร์ผมถ่ายคลิปมันจะต้องมีรถที่ผมใช้งานมันออกคลิปอยู่แล้วครับผมนั่นแหละแต่มันอาจจะแบบไม่รู้เตะตาเตะความคิดอะไรของเขาว่าแบบผมอยากจะนี่นู่นนั่นครับมันใช้งานซึ่งผมก็สามารถใช้งานแล้วก็สามารถยังไงหาเงินต่อให้กับมันสามารถหาเงินต่อได้เยอะครับผมสำหรับใครที่อิจฉาคือแบบผมอยากให้แบบเอาเวลาที่แบบอิจฉาคนอื่นนะครับผมแบบสร้างตัวเองหรือว่าแบบคือแบบจะทำยังไงให้แบบมีให้แบบพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวดูทุกคนด้านหลังนี่ครับผมลองซูมเข้าไปครับผมบ้านแพของเราเห็นไหมทุกคนนู่นเดี๋ยวนั่นแหละครับผมโอเคเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำกันดีกว่าครับทุกคนซึ่งอันนี้ก็คือแม่น้ำเมยครับผมไปมาโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมเราแบบเดี๋ยวแบบคลิปมันนานเกินมาแบบหลายๆคนอาจจะแบบคือแบบอาจจะแบบคิดถึงแบบบ้านแพของเรานะครับทุกคนคือก็นั่นแหละครับผมซึ่งวันนี้ก่อนที่เราจะมีบ้านแพ EP 3ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ครับผม EP 3ว่าเราจะทำคลิปอะไรเกี่ยวกับบ้านแพดีนะครับผมก็นั่นแหละเดี๋ยวทุกคนดูไก่เฮ้ยทุกคนทำไมเขามาทิ้งไก่อะไรเงี้ยครับดูสิครับทุกคนโอเคทุกคนซึ่งโอ้โหเราเจอไก่อย่างนี้นะครับผมเราต้องแบบอยู่ห่างๆนะครับทุกคนยิ่งแบบเป็นในน้ำนะครับผมคือแบบมันอาจจะแบบคือยังไงทุกคนมันอาจจะเป็นแบบเชื้อโรคเชื้อราอะไรก็ได้นะครับคือแบบเราก็ไม่อยากจะแบบทำร้ายมันอะไรนะครับผมเดี๋ยวทำเมนูโอ้ทำเมนูนี่ไม่ต้องคิดครับ
ไม่ทำครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปทิ้งก่อนดีกว่าครับผมใครเอามาทิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับผมไก่ตัวนี้มันอาจจะสกปรกก็ได้ครับไหนนรวิทย์เอาออกเลยโอเคทุกคนนี่นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาแพไว้ประมาณเกาะกลางแม่น้ำนะผมเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างที่จะลึกแล้วก็ตีลังกาอะไรมันจะได้แบบพอดีนะครับผมนี่คือแบบน้ำลึกมากนะครับผมเนี่ยดูว้าวนี่นะครับทุกคนดูนะครับผมมันประมาณนี้นะครับผมว้าวโอ้โหน้ำลึกจัดครับทุกคนว้าวดูเกือบสุดยอดอะครับผมนั่นแหละครับคือแบบเกือบถึงจุดสุดยอดแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะพายไปก่อนทุกคนวันนี้เราก็จะชิวๆหน่อยนะนี่อันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราแบบให้เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ปลานะครับผมนี่คือเราอยู่ในป่าเขาอย่างนี้เราจะต้องรู้ถึงแบบบางคนอาจจะไม่เชื่อนะครับผมก็นั่นแหละไม่เป็นไรแต่เราเชื่อครับผมเราคิดว่าเราทำดีกว่าครับผมมาว่าผมมือแบบคนพายแพส่วนตัวครับผมนี่นะผมจ้างมาจากนิวยอร์กครับผมข้าวหลังมาเดี๋ยวเราขอกินอะไรก่อนมาตีลังกาเท่ๆให้เพื่อนๆดูนะครับผมเอาละสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะผมถ้าชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ไม่เมสวงครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้มันเริ่มมืดแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อน